เดี๋ยวครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงาน Hightech Microsystem นะครับผมเรามาอยู่ในรถพอร์ตไทคานกันนะครับเรามาทดสอบเจ้ากล่อง Helvet Unlock รุ่น Ultra นะครับผมกล่องนี้ที่ผมเปิดอยู่นี่คือทีวีนะครับทีวีออนไลน์นะครับคือกล่องตัวนี้มันจะปลดล็อกนะครับปลดล็อกให้จอรถเดิมๆจากโรงงานของเราเนี่ยเล่น YouTube Netflix ดูทีวีนะครับหรือเล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับดูที่กล่องก่อนนะครับที่กล่องเขาจะมีช่องใส่ซิมให้เราได้ด้วยนะครับกล่องตัวนี้รับรองซิมเป็น 4G นะครับแล้วก็เป็นกล่อง Android version 13นะครับแล้วก็ความแรงของเขาแรม8เลยนะครับแรม8 128นะครับซึ่งค่อนข้างแรงมากเลยนะครับวิธีติดตั้งง่ายๆเป็นปลั๊กแอนเทแค่เสียบ USB Type-C เข้าที่กล่องปลายสายก็เสียบเข้าที่รถอย่างไทคานคันนี้เขาอยู่ในเก๊ะนะครับปลายสายที่เสียบช่อง USB ของเขาอยู่ในเก๊ะแล้วก็เสียบแล้วก็ไว้ในเก๊ะแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วกล่องตัวนี้เขาใส่ซิมไปแล้วด้วยอย่างนี้เราก็สามารถควบคุมการเล่นจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยทัชสกรีนเอาหน้าจอเดิมๆรถไทคานคันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้มาจากโรงงานเลยมี Apple มา Apple CarPlay จากโรงงานมาอยู่แล้วกล่องเขาจะเปิดใช้งานโดย Apple CarPlay นะครับเรื่องเสียงปรับรถที่รถปกตินะครับพวงมาลัยเขาก็คอนโทรลได้เวลาวิ่งใช้งานจริงภาพก็ไม่ตัดนะครับอย่างนี้ทีวีนะครับผมก็เรียกช่องดูได้จะรอลงนิดนึงนะครับโอเคอันนี้จะเป็นทีวีออนไลน์เป็นแอป AISK ลองเล่นตัวแอปพลิเคชันฟีนดูหน้าตาของกล่องถ้าเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยมีแอปมากมายให้เลือกเล่นเลยนะครับจะมี Play Store สามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้เราอยากมีแอปดูหนังหรือแอปฟังเพลงหรือสื่อบันเทิงต่างๆสามารถโหลดได้เห็นไหมครับได้เยอะแยะมากมายแล้วแต่เราอยากจะเลือกเล่นนะครับมีแมปกล่องตัวนี้ก็จะมี GPS built-in ฝังในตัวอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องต่อเสา GPS เพิ่มเติมเลยเนี่ยเราก็เซิร์ชลองนำทางดูนะครับที่กล่องเขาให้มาก็มีฟังก์ชันเสริมคือการเดินทางก็คือเป็น Speed Viewครับการแบ่งหน้าจอแบบว่าเราฝั่งหนึ่งดูแมปฝั่งหนึ่งก็เล่น YouTube ดูทีวีต่างๆไปได้นะครับอันนี้ผมเปิดแอปทีวีแล้วเราก็คุมได้2จอเลยนะครับฝั่งนี้ก็ดูนำทางไปฝั่งนี้ก็เล่นทีวีไปอย่างนี้ก็ได้ครับคือการตอบสนองของตัวกล่องค่อนข้างดีเลยนะครับหรือจะทำเป็นพิกเจอร์แบบนี้ก็ได้นะครับแมปจอเล็กเล่น YouTube จอใหญ่ไปอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นฟังก์ชันเสริมของกล่องซึ่งให้มาโคตรดีเลยซึ่งให้มาดีมากเหมาะสำหรับการเดินทางโอเคเดี๋ยวเอาแมปออกก่อนเล่น YouTube จอใหญ่ไปเลยมันก็ดูนะครับอย่างนี้ก็ได้ความละเอียดหน้าจอก็ปรับได้ปกตินะครับอันนี้จะเป็นแอป YouTubeตอบสนองดีมากครับค่อนข้างไหลลื่นมากเลย Spotify ก็เล่นได้นะ Bluetooth Phone Bluetooth Music ได้หมดเลยนะครับหรืออยากจะใช้เป็น Wireless CarPlay Wireless Android Auto ก็มาที่แอป Z-Link
แซดลิงตัวนี้นะครับเราก็เชื่อมต่อกับมือถือของเรานะครับโดยผ่านสัญญาณบลูทูธเขาก็ทำเป็นไวเลสคาร์เพย์ไวเลสแอนดรอยด์โต้ได้โดยผ่านแอปตัวนี้นะครับโคมก็เล่นได้นะครับเสิร์ชหาข้อมูลอะไรไปได้หมดเลยการคุมอ่ะการเข้าแอปออกแอปอยู่ตัวฟังก์ชันที่ผมกดเมื่อกี้สมมติเราเล่น YouTube หลักอยากจะออกไปเล่นแอปอื่นก็แตะหน้าจอทีหนึ่งตัวคอนโทรลตรงนี้ขึ้นมาคลิกไปกดโฮมลองดูหนังมั่งดูหนังดูซีรีส์ลงชื่อเขาใช้ Netflix ได้เลยนะครับนี่ Netflix ตัดแล้วประมาณนี้นะครับถ้าสนใจว่ากล่อง HeadWest Cafe Unlock นะครับรุ่น Ultra ตัวนี้ก็ติดต่อทีมงาน Hightech Microsystem ได้นะครับนี่ฝากคุณด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ